ีครับสวัสดีค่ะครับผมก็สำหรับ EP นี้เราจะมาทายอาหารขึ้นชื่อของแต่ละจังหวัดนะครับมีทั้งหมด10จังหวัดนะครับเดี๋ยวมาตามดูกันว่าใครนะครับจะตอบถูกเยอะที่สุดนะครับหลังจาก EP ที่1ผ่านไปทุกคนกลับทำการบ้านกันหรือยังเพราะยังไม่ยังเพราะว่าฟิวยังติดกิฟต์อันเดิมอยู่เลยก็คือเราถ่ายต่อเนื่องเลยแต่ว่ามาแยกลงนะครับค่ะเอาละครับพร้อมไหมครับทุกคนพร้อมสำหรับคนที่ตอบถูกเยอะที่สุดนะครับคะแนนเยอะที่สุดรับเงินรางวัล 1,000 บาทนะครับถ้าเสมอกันกติกาสากลเป่ายิงฉุบนะได้ไม่มีคำถามมาให้ตอบนะครับก็คือไม่ได้เตรียมมานั่นแหละมาโอเคพร้อมแล้วลุยงั้นถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับค่ะน้องๆก็อย่าลืมนะตอบไปพร้อมกับพี่ฟิล์มน้องฟิวแม่เดือนด้วยนะครับเอาละครับข้อที่1 นะครับแกงเห็ดโคนเป็นอาหารขึ้นชื่อของจังหวัดอะไรกรุงเทพมหานครไม่มีน้องฟิวตอบว่า B B มหาสารคามมันอยู่ตรงไหนของประเทศไทยลูกรู้ป่ะเอ้าถามแม่ถามแม่อ่ะแม่เดือน A กาญจนบุรีอ่ะฮะเพราะอะไรเพราะว่าเห็ดที่นั่นเยอะมากจังหวัดอื่นก็มีนะแม่เออหนูเห็นเขาส่งไปทั่วว่าเห็ดโคนไม่แต่ส่วนมากเขาก็ไปหาที่กาญนะกาญภูเขาเยอะกำแพงเพชรเออมีหมดดาวป่ะพี่ฟิล์มอ่ะฟิล์มตอบ B มหาสารคามแต่หนูว่าศรีสะเกดก็แอบเป็นไปได้อยู่เพราะว่าชื่อมันก็อาจจะแบบเห็ดเยอะอะไรอย่างงี้ศรีสะเกดใช่มั้ยศรีสะเกดกับเห็ดโคนเออโอ้โหคล้องจองกันมากเลยนะฮะแต่เราตอบอะไรมหาสารคามก็คล้องกับเราดีแม่เดือนตอบข้อ A นะครับกาญจนบุรีน้องฟิล์มนะครับมหาสารคามพี่ฟิล์มมหาสารคามนะครับเห็ดเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูคำตอบข้อที่1กันเลยดีกว่านะครับแกงเห็ดโคนเป็นอาหารขึ้นชื่อของจังหวัดกาญจนบุรีฟิวพี่ว่านะเราโคนแม่ได้เฮ้ยเหมือนแม่บอกเลยกาญจนบุรีคือเขาเยอะมากแล้วคนเนี่ยหาเห็ดมาเยอะแล้วก็เห็ดแกงเห็ดโคนเนี่ยเป็นของขึ้นชื่อนะครับสังเกตไหมเวลาเราไปการเนี่ยจะมีเห็ดโคนขายเต็มเลยใช่ครับแต่ว่าเป็นหน้าของเขานะเอาละครับแม่เดือนครับนำดองเลยนะครับ1ต่อ0เดี๋ยวเรามาดูข้อ2กันเลยดีกว่านะครับพร้อมไหมครับทุกคนจอแรงเป็นอาหารขึ้นชื่อของจังหวัดอะไรเงียบกริบเลยไม่มีการแบบจอแรงคืออะไรขอหน้าตาดูหน้าตาเดี๋ยวให้ดูอ่ะซูมให้ดูเลยรู้แล้วเหมือนแกงคั่วป่ะพอมีในใจนะจังหวัดอะไรบ้างเมื่อกี้อ้าวชัยภูมินครนายกพังงาถ้าไม่บอกพี่พิมคนแรกเลยตอบจังหวัดตอบนครนายกหึหึเฮ้ยต้องตอบอะไรอ่ะทำไมถึงเป็นนครนายกเดาเฮ้ยหนูเพิ่งเห็นมันมีกุ้งตอนที่พ่อสู้มาไม่แกมันออกเหลืองๆนะน้องฟิวตอบว่าตอบเต็มสี่พังงาอีกแล้วครับไม่เดือดละครับพังงาค่ะทำไมเหลืองๆไม่เอาตรงนี้ชัยภูมิไม่มันแบบเหมือนพริกแกงทางใต้ชัยภูมิเหมือนเราลืมตะกี้ตอบไปแล้วนั่นไงมันเหมือนพริกแกงทางใต้ใช่แม่ก็เลยตอบแล้วภาคอื่นทำไม่ได้เหรอแบบนี้เอามันก็ต้องไปรู้สึกว่าใต้อ่ะกุ้งอ่ะมันเยอะเมนูกุ้งใช่ขมิ้นใช่ฟิวพูดอีกแล้วจะพูดแล้วทำไมฟิวไม่ตอบก็หนูเพิ่งรู้ดิว่าเป็นแกงใต้ใช่หรือเปล่าเหมือนแกงส้มเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะอาจจะเป็นจังหวัดชัยภูมิก็ได้นะครับโอเคนะจอแรงนะครับเป็นอาหารขึ้นชื่อของจังหวัดนครนายกพังงาถูกต่อที่ฟีมเย้โอ้ยอะไรเนี่ยพี่วันของหนูหรอแม่หนูอยากได้ให้หนูเถอะไม่มีตังค์ขอกันอย่างนี้เลยผมตัดสิทธิ์คุณเดี๋ยวนี้เอาไปจากรายการของเราไปจากรายการเดี๋ยวนี้ขอกันไม่ได้นะครับขอได้ค่ะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อที่3กันเลยดีกว่านะครับได้มาซี่โครงหมูแซ่บแห้งเป็นอาหารขึ้นชื่อของจังหวัดอะไรซี่โครงหมูแซ่บแห้งขอดูช้อยหน่อยค่ะครับเริ่มจากน้องฟิวก่อนเลยตอบแตนข้อ A ขอนแก่นนะครับแม่เดือนข้อ4อ่ะพิษณุโลกใกล้บ้านเลยนะกำแพงเพชรกับพิษณุโลกไม่ได้ไกลกันพี่ฟิวล่ะครับตอบ A ขอนแก่นนะครับขอนแก่นเป็นอีสานใช่ไหมใช่ฟิวว่านะมันต้องแบบเป็นเผ็ดของแซ่บใช่ไหมฟิวไม่หนูไม่ได้กินงั้นหนูจะว่าไหนก็แซ่บได้ตลกที่พูดมาก็มีเหตุผลเรื่องนิ้วผ้าแล้วแม่อ่ะ
หากระเดาโอ้โหโอเคน่าสาระเลยเนี่ยน้องๆตอบข้อไหนก็พิมพ์ไว้เลยนะครับแล้วก็สรุปคะแนนให้เราด้วยในตอนจบนะโอเคครับผมเดี๋ยวมาฟังคำเฉลยกันนะครับค่ะซี่โครงหมูแซ่บแห้งเป็นอาหารขึ้นชื่อของจังหวัดขอนแก่นพิษณุโลกเฮ้ยเฮ้ยได้โอ้โหไม่เดือดถูกใจสิ่งนี้เออพิษณุโลกเสียตาเฮ้ยสาวตาติดแล้วหนูว่าที่ผิดอ่ะเฮ้ยนี่ไหนเนี่ยเฮ้ยพิษณุโลกกระสองไว้ไหนอ่ะเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูข้อต่อไปเลยดีกว่านะเป็นข้อที่4นะครับมายังเอนจอยได้อยู่แกงมันนกเป็นอาหารขึ้นชื่อของจังหวัดอะไรข้อ A ชัยนาทข้อ B ลพบุรีข้อ C อุบลราชธานีครับคือตอบลพบุรีเหรอแกงมันนกดาวฟิวตอบก่อนเลยนะมั่นใจอีกแล้วนี่แม่เดือนตอบตอบยังไม่พีมอ่ะตอบแล้วอ๋อหรือว่ารอรอแม่เดือนตอบข้อ B ลพบุรีเพราะว่ามวยครับแม่รู้ว่าเนี่ยรู้ว่าลิงเยอะลิงเยอะนกชอบขี้ใส่เลยอันนี้จะเป็นมันนกไงมันคำว่ามันนกอ่ะมันจะเป็นเหมือนมันอันเล็กๆอ่ะมันอันนั้นอ่ะมันหัวเล็กๆอ่ะนะแม่หัวที่มันในขนอ่ะโอเคแล้วน้องฟิลตอบข้อลพบุรีข้อ B ลพบุรีเพราะว่าเพราะว่าที่นั่นน่ะลพบุรีเขาขึ้นชื่อว่าลิงเยอะใช่ไหมลิงอยู่กับอะไรลิงอยู่กับนกนกอะไรมันนกตอบข้อ4อุบลราชธานีนะครับเพราะว่าชอบอยู่บนฟ้าไหนก็มีบนไหนก็มีมันนกเปล่าไม่มันนกหนูยังไม่รู้จักเลยมันเป็นไงแม่รู้แต่หนูไม่รู้เลยเสิร์ชหาเลยนะครับน้องๆที่อยากรู้นะมันนกเป็นยังไงนะครับก็เสิร์ชหาได้เลยนะครับค่ะเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูคำตอบในข้อนี้กันนะครับแกงมันนกเป็นอาหารขึ้นชื่อของจังหวัดลพบุรีลองแม่งก็ทอดก่อนถามว่ากี่รอบคุณต้องตัวหนักคะแนนแล้วถ้าคุณรอบเอ้ยแม่ไม่ให้รอบแม่ถูกหมดหนูเนี่ยผิดหมดจะถูก2เองเนี่ยแล้วก็ไม่ถูกละโอ้โหไม่เดือนนำดองเลยอ่ะ4ข้อแล้วอ่ะคลิปนี้เขาตึงเว้ยข้าของเขาเลยเดี๋ยวเรามาดูข้อต่อไปเลยดีกว่านะครับเป็นข้อที่5นะครับข้าวกั้นจิ้นเป็นอาหารขึ้นชื่อของจังหวัดอะไรเดี๋ยวซิมาดูโอ้น่ากินจังเหมือนน้ำพริกกะปิเลยอย่าไปคุยอย่ามาคุยอ่ะดูจังหวัดต่อเหมือนพี่ฟิล์มไม่มีความรู้เพราะว่างเปล่ามากเลยจริงสายตาก็ต้องแต่ดูน่าทานมากเลยนะแม่มันเหมือนนะพี่ถ้ามีโอกาสอ่ะพ่ออยากไปทานสักครั้งหนึ่งถ้าเรามีโอกาสได้ไปจังหวัดนี้นะครับเออหรือใครแบบว่าเป็นเจ้าของจังหวัดเมนูนี้หรืออะไรเงี้ยมาบอกรสชาติได้นะอยากรู้อ่ะใช่ครับเอาละครับตอบหรือยังพี่ฟิล์มมั่นใจมากเลยตอบก่อนเอาเลยตอบ4แม่ห้องสอนเพราะว่าน่าดูน่ากินจังหวัดนี้น่าจะมีของน่ากินแบบนี้จริงอ่ะแม่ว่าจะตอบอันนั้นแหละแต่แม่เปลี่ยนใจแม่เดือนตอบข้อข้อ A อุทัยธานีเออว่ะนะครับน้องฟิวตอบข้อไหนคะ4แม่ห้องสอนเพราะว่ามันมีแคบหมูอยู่เหนือพ่อเห็นกินก๋วยเตี๋ยวข้างบ้านที่ก็มีคือยังไงก็เหนือมีแคบหมูเยอะเลยยังมีแคบหมูแคบหมูแต่ไม่มีเนี่ยข้างบ้านเนี่ยแค่หมูเหนืออร่อยโอเคตามนั้นน้องฟิลตอบข้อ4แม่ต้องสอนนะครับค่ะเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูคำเฉลยกันเลยดีกว่านะครับข้าวกั้นจิ้นเป็นอาหารขึ้นชื่อของจังหวัดแม่ต้องสอนแม่ต้องสอนเดี๋ยวเวลาแค่หมูอร่อยกูอาจจะถูกไหมครับน้องเฟลถูกสามถูกด้วยหรือเปล่าถูกข้อนึงแม่เฮ้ยถ้าสมมติหนูถูกอีกข้อนึงแล้วแม่ผิดหนูจะเสมอกับแม่แล้วนะเราไม่มีใครอยากแข่งกับฟิลพี่ฟิลถูกกี่ข้อข้อเดียวข้อเดียวเอาละครับน้องฟิลมีโอกาสมาเขย่าบัลลังก์แม่เดือนแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูข้อที่6กันเลยดีกว่านะครับปลาหมาแดดเดียวเป็นอาหารขึ้นชื่อของจังหวัดอะไรปลาหมาอยู่จังหวัดอะไรหลักๆเลยอ่ะหิวดิหิวนะเออหิวใช่ต้องมีตะกี้อีกแหละขอดูช้อยหน่อยค่ะนี่ไงสุพรรณบุรีมันหนึ่งเอ๋เห็นคิดนะถ้าตอบผิดนะแม่ไอ้ที่กี้แป๊บนึงเหลืองลูกแม่แม่ตอบไปดูฝั่งนู้นเอาละครับตอนนี้นะโหลุ้นมากแม่เดือนตอบว่าจังหวัดสุพรรณบุรีเพราะว่ามีปลาหมาคุ้นใช่เหรอเหมือนแต่มีบางปลาหมาใช่ไหม
ไม่รู้เนี่ยลองหนูปะเนี่ยเดี๋ยวจะเห็นที่หลังบ้างนี่ช้อยนะสุพรรณบุรีก็ติดน้ำสิงห์บุรีก็มีน้ำสมุทรสาครเอ้ยสมุทรสงครามก็มีน้ำนะครับน้องฟิวตอบว่าสุพรรณบุรีเพราะว่านี่หนูดูช้อยตรงนี้อยู่เพราะว่าข้อเมื่อกี้ A ผิดแปลว่าอันเนี้ย A แน่นอนใช่ป่ะอย่างมั่วครับน้องๆแล้วพี่ซีล่ะแม่เหรอตอบ C สมุทรสงครามสมุทรสงครามฝั่งนี้มหาชัยเหมือนเดิมฝั่งนี้น้ำไกลสมุทรสงครามตอบแล้วอันนั้นปลาจืดเอาช้อยอีกไม่ได้ตอบอีกพี่ที่แล้วแล้วจริงเหรอเปล่าพี่มั่วเหมือนจะเรียกว่าพี่ตอบที่รถผิดอ่ะเขาไม่เสียขวัญเอาละครับโหมีการล้อหลอกกันแล้วนะขยับบัลลังก์แม่ขยับขวัญพี่สาวเดี๋ยวเรามาดูคำเฉลยกันเลยนะครับปลาม้าแดดเดียวนะครับเป็นอาหารขึ้นชื่อของจังหวัดสุพรรณบุรีแม่ผิดหน่อยดิแม่เดียวหนูต้องพิมพ์ตอบถูกพี่พิมพ์ตอบผิดแล้วนะครับแม่ผิดหน่อยมีใครเชียร์พิมแม่กดหนึ่งให้พิมหน่อยดิใจรัวไปเลยใจเสียหมดแล้วตอนนี้นี่แม่จะบอกว่าเขานั่งกลางใช่ไหมเขาเปลี่ยนปากกาด้วยเห็นไหมหลายโม่ใช่เขามาแบบดึงปากกาแม่เฉยเลยดูดิใช่การตอบไม่ถูกนะเนี่ยปากกาเดี๋ยวเรามาดูข้อต่อไปกันเลยดีกว่านะครับข้อเสร็จละก๋วยจับยวนเป็นอาหารขึ้นชื่อของจังหวัดอะไรกำแพงเพชรทรงนี้ใช่รู้กำแพงเพชรเหรอแม่ของป้าเพชรเห็นแม่ชอบทำใช่ว่าจะเกี่ยวเฮ้ยเขาตอบมันไวมากเนี่ยป่วยจับยวนนะครับเราได้ไหมไม่ไม่ดูเฉลยในมือแม่แม่เดือนตอบว่าเดี๋ยวตอบยากแล้วเดี๋ยวไม่ตอบโอ้โหเดี๋ยวตอบฟิวก่อนดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กเนี่ยดีจันทบุรีนะครับตอนแรกลังเลยจันทบุรีกับอีกอันนึงอ่ะทำไมถึงเป็นจันทบุรีเพราะว่าจันทบุรีก๋วยจับยวนเคยกินหรออ่ะมันไม่ตอบดิแม่เดือนตอบว่าอุบลธานีอุบลไม่มีอุบลธานีอุบลธานีตอบอุบลธานีเพราะว่าที่นั่นน่ะขึ้นชื่อหมูยอแล้วก็เส้นก๋วยจั๊บแม่เคยฝากเขาซื้อดังมากขายได้ที่อื่นก็ดังได้ที่นี่ดังมากไม่ดังทุกที่ดังไม่ดังเสียงเสียงพี่พิมพ์ไม่ไอ้เขียนยังเนี่ยเขียนแล้วหนูจะตอบเหมือนพิมพ์ว่าจันทบุรีทำไมไม่มีใครคิดถึงสตูลมั่งไม่มีรู้ได้ยังไงมันอยู่ตาหนูต้องสังเกตดีๆที่เขาเขียนว่าไอ้ก๋วยจั๊บกับหมูยออุบลจริงๆได้โอเคคือเนี่ยหนูตอบไปเนี่ยหนูยังไม่รู้เลยหนูเคยกินที่นั่นอันนี้หนูตอบจังหวัดเลยนะจันทบุรีก๋วยจั๊บจันทาก๋วยจั๊บหมูก๋วยจั๊บจันทาเฮ้ยมาเดี๋ยวมาดูคำตอบกันนะครับก๋วยจั๊บยวนเป็นอาหารขึ้นชื่อของจังหวัดอุบลอุบลราชธานีอุบลเนี่ยโอ้แม่ทำไมทำอะไรจันทบุรีไปดูเขาไปกินทุเรียนเขาไปกินทุเรียนจันทบุรีนี่ไงปลาหมึกอ่ะที่เราไปกินอ๋อหมึกแดดเดียวนะหาดอะไรนะหาดกุ้งวิมานว่าอร่อยมากนะครับขอได้เปล่าดูดิสองข้อเนี่ยสามข้อตามทันแล้วผิดเลยยำกระเฉดชะลูดน้ำเป็นอาหารขึ้นชื่อของจังหวัดอะไรนะครับนี่ดูน่าทานมากเลยนะฮะอุ้ยมีกุ้งมีอะไรแบบนึกถึงไอ้นี่เหรอปลาหมึกนึ่งมะนาวคิดนานจังตัวใช่เลยอันนี้แม่ไม่รู้เวิร์ดทูเดานะครับใช่ข้อ A ระนองข้อ B ปราจีนบุรีข้อ C สงขลานะครับกุ้งควรอยู่แถวไหนอ่ะมันอยู่ตามตลาดนั่นแหละโอ้ยพี่มีตลาดเนาะไม่แต่เมนูนี้ไม่ค่อยคุ้นนะเรายังไม่เคยกินเลยพี่ฟิล์มรู้ละเดาอ่ะงั้นพี่ฟิล์มก่อนพี่ฟิล์มรู้แล้วตอบ B เพราะว่าวันนั้นที่เราไปโรงแรมนั้นไงปราจีนบุรีนะใช่มันติดน้ำเห็นปะแล้วยังไงอีกแค่เลยโรงแรมติดน้ำเอ้ามันมีเรือเห็นปะแล้วเกี่ยวอะไรกับเนี่ยก็ที่พ่อบอกกุ้งอะไรนั่นหนูก็มั่วแล้วเนี่ยชี้นำปะอันนั้นไม่ใช่ปลาจีนที่เราติดทะเลอ่ะเราไม่เคยไปปาจีนมันอยู่ตรงนี้อยู่แถวนครนายกปาจีนมันไม่มีทะเลมันอยู่แถวนครนายกเราไปกางเต็นท์กันนะเออได้ไปอ๋อหนูบอกเขาหนูก็ปาจีนตอบปาจีนเลยพี่ว่าข้อมีปาจีนอยู่ติดทะเลใช่ไหมปลาแปลว่าอยู่ในน้ำไงอะไรเนี่ยตอนกาเลยแม่โรงแรมไม่เคยไปโรงแรมปาจีนเลยอ๋อจะปานไม่เดียวแล้วครับ
ข้อ A ระนองนะครับคือพี่ฟิล์มน้องฟิวอย่างมั่วเลยแม่ติดทะเลเคยไปนอนโรงแรมด้วยไปตอนไหนอันนี้หนูไม่เกี่ยวนะโรงแรมหนูไม่เกี่ยวหนูเดาอันนี้หนูยอมรับแต่หนูไม่ชัวร์นะครับเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันเลยดีกว่านะข้อนี้เดากันมั่วเลยนะครับเดี๋ยวเราต้องไปนั่งอ่านในวิกิพีเดียก่อนนะยำกระเฉดชะลูดน้ำนะครับเป็นอาหารขึ้นชื่อของจังหวัดปราจีนบุรีเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะน้องๆถ้าเกิดไม่มั่นใจก็ลองเซิร์ชเข้า Google นะครับโยกะอาหารขึ้นชื่อของจังหวัดปราจีนบุรีนะครับมีอะไรบ้างก็จะมีกระเฉดชะลูดน้ำนี่แหละนะครับเดี๋ยวต้องไปหาเองละจริงก็คือถ้าเกิดน้องๆแบบเอ้ยใช่หรือเปล่าลองเซิร์ชเข้า Google ดูได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อต่อไปกันเลยดีกว่านะฮะค่ะอันนี้เป็นข้อที่9แล้วนะครับแกงโฮะเป็นอาหารขึ้นชื่อของจังหวัดอะไรแกงโฮะใช่ครับอันนี้แม่น่าจะถูกเม็ดเม็ดคืออะไรสตอเหรอไม่ใช่มะเขือเปราะมะเขือลูกสตอเดี๋ยวตายดูใช้ก่อนดูใช้ก่อนยังไม่เซ็นยังไม่เซ็นไม่มีตายเอาละครับเดี๋ยวมาดูกันนะน้องๆดูคลิปนี้อยู่ตอบไปพร้อมกับเราด้วยนะครับฟิวก่อนเลยคนแรกไหมซีราชบุรีนะครับทำไมถึงไปอยู่ที่ราชบุรีครับเพราะว่าบีเพิ่งตอบมาเพราะฉะนั้นไม่น่าตอบผิดแล้วโอ้มันไม่ได้นะลูกวินิจฉัยแบบนี้เหมือนเมื่อกี้ปลาจีนอยู่ในทะเลเออถูกไงไม่เดียวละครับอยู่เหนืออยู่ลำปางไม่แน่ใจพี่สตอนะแม่ไม่ใช่สตอมะเขือลูกมะเขือปอทำไมถึงลำปางอ่ะแม่ไม่รู้แม่น่าจะเป็นเมนูทางเหนือคำว่าแกงโฮะเหรอพี่ฟิล์มเหรอครับลาดลีแกงโฮะลาดลีแล้วพี่ตอบอะไรเฮ้ยลาดลีจะไปทำแกงป่านะก็ดูเหมือนป่าอยู่นะมันมีพวกมะเขืออะไรโคโค่โจ๊กเอาไปกินในป่าอ่ะโอเคนะผมเดี๋ยวเรามาดูคำเฉลยข้อนี้กันเลยดีกว่าลาลีทุกคนเชื่อใจฟิล์มแกงโฮะเป็นอาหารขึ้นชื่อของจังหวัดลาลีลาลีลำปางนะครับไม่ชนะแล้วฟิวไม่ได้นำลิ้วเลยหนึ่งพันหนูอุ้ยแต่ว่าเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูข้อสุดท้ายกันเลยดีกว่านะฮะอันนี้พ่อเลือกเป็นเหมือนแบบของหวานนะครับเป็นเมนูนะครับนี่แน่เลยแล้วช่องเขาใหญ่เดี๋ยวเรามาดูข้อสุดท้ายกันเลยนะครับบุหลันด้านเมฆนะครับเป็นอาหารขึ้นชื่อของจังหวัดอะไรขนมไทยนี่บอกเออว่าไม่รู้ขนมเนี้ยมันน่าจะต้องตากนะเอาอีกแล้วเพราะฉะนั้นหนูไม่หนูจริงจังมันต้องตากค่ะเฮ้ยตากตอบไปยังท้องตากแล้วตอบไปแล้วอ๋อนั่นมันตากดันเด็กโอเคเสร็จแล้วเอาละครับเดี๋ยวมาดูกันนะอันนี้จะเป็นข้อสุดท้ายแล้วนะครับแม่เดือนตอบจังหวัดอะไรครับอ่างทองอ่างทองนะครับดาวฟิวเหรอคะนี่ค่ะจังหวัดตากนะครับพี่ฟิล์มนะครับจังหวัดตากนะครับแม่ทำไมถึงเป็นอ่างทองเห็นมันสวยน่าอยู่ภาคกลางมันน่าจะมีอ่างนะมันต้องใช้เพื่อนไม่เห็นบอกเลยว่าอ่างทองมีขนมแบบนี้แล้วตอบอะไรตอบเออยู่เพื่อนบอกว่าอยู่ตากขนมนี้เดี๋ยวลืมเลยอะไรหน้าตามันเหมือนอ่างแล้วตรงกลางมันเป็นทออ่างทองหนูว่าตอบอ่างทองที่หนูเล่นเยอะเฉยเลยเป็นอ่างแล้วมีสีทองมันอยู่ในนั้นไงก็มันอยู่ในอ่างนะอ่ะนะครับเดี๋ยวเราไปดูคำเฉลยกันเลยนะครับบุหลันด้านเมฆนะครับเป็นอาหารขึ้นชื่อของจังหวัดตากฉะเชิงเทราฉะเชิงเทราครับผมผิดหมดเลยก็อย่างที่บอกไงว่าของที่พ่อมาทายกันเนี่ยคือมันเป็นของที่แบบแต่ละจังหวัดนะเราไม่ได้เที่ยวทุกจังหวัดแล้วบางทีไปที่จังหวัดนั้นๆเราก็ไม่ได้ไปทานอาหารแบบนี้ด้วยใช่ใช่เพราะมันเป็นอาหารที่แบบเขานิยมทานกันนะครับขึ้นชื่อว่างั้นนะก็เดี๋ยวมาดูอะไรดีกว่านะครับสำหรับ EP นี้พี่ฟิล์มถูกกี่คะแนนครับ10ข้อไม่นั่นไม่นั่นผิดที่เปล่าไม่ถูกเลยค่ะเดี๋ยวประกาศเมื่อกี้ของเอาประกาศหนูไปอีกตอนแรกอ่ะฟิวแล้วครับโอ้ยมันสลับกับอีพีก่อนอีพีก่อนฟิวได้2แล้วฟิวได้5ถ้าอีพีหน้าสงสัยต้องไปนั่งฝั่งโน้นแม่ได้เท่าเดิมแม่ได้8ได้7แม่เดือนได้กี่คะแนนครับ7 7คะแนนนะครับเดี๋ยววินเนอร์ของวันนี้ก็คือแม่เดือนแม่หน้าหนูจะฟังพี่เท่าไหร่
เดี๋ยวพ่อโอนให้ 1,000 บาทนะครับแล้วน้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับตอบถูกกี่ข้อนะครับก็คอมเมนต์เอาไว้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยว EP ต่อไปนะเราก็จะมาถ่ายอีก10จังหวัดนะน้องๆอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับค่ะเป็นไงแม่พี่ฟิล์มน้องฟิล์มวันนี้สนุกไหมโหหนูไม่รู้อะไรเลยวันเนี้ยตาหน้าเจอกันตรงนี้ใครมาก่อนได้ก่อนได้โอเคนะผมก็สำหรับคลิปนี้นะเราก็มาทำชาเลนจ์กันนะครับก็สนุกสนานนะครับก็ถ้าเกิดน้องๆอยากพวกเราทำคอนเทนต์อะไรชาเลนจ์อะไรก็คอมเมนต์กันไว้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เป็นกำลังใจของเราด้วยนะครับค่ะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย